สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันพุธที่4กรกฎาคมนะครับ2018มาสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับในช่วงระหว่างกลางสัปดาห์กันแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับดูเหมือนว่าการเริ่มต้นเข้าสู่ไตรมาสที่3นี้นะครับในของค่าเงิน US ดอลลาร์นั้นจะมีลักษณะทิศทางที่ยังไม่แน่นอนในระยะสั้นนี้นะครับเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าราคานั้นมีการเหวี่ยงกลับไปกลับมานะครับซึ่งคำถามที่สำคัญที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือในช่วงครึ่งหลังของปี2018นี้นะครับแรงซื้อ US ดอลลาร์นั้นนะครับและแนวโน้มในขาขึ้นของค่าเงิน US ดอลลาร์นั้นที่เคยปรากฏในไตรมาสที่2ที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะยังคงมีแรงส่งมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่สำหรับค่าเงินยูโรนะครับหรือว่าคู่เงินยูโรดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้นหรือว่าช่วงแรกของไตรมาสที่3นี้นะครับกำลังทำการกลับไปทดสอบนะครับที่ระดับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับและจากพฤติกรรมของราคานี้ได้บ่งชี้ให้เราเห็นว่าแม้ว่าจะมีการพักตัวนะครับในขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือว่าเป็นการ retracement ที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มในขาลงนะครับก็ยังคงชัดเจนอยู่นะครับและน่าจะเป็นที่คาดหวังได้มากกว่าสำหรับคู่เงินดอลลาร์เยนนะครับในขณะนี้ดูเหมือนว่ากำลังรอคอยนะครับการทำจุดสูงสุดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับหรือว่ากำลังรอคอยการปรับตัวขึ้นหรือว่าการแข่งข้าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์นะครับคำถามที่สำคัญตอนนี้ก็คือค่าเงินเยนนะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์นะครับตามแนวโน้มหลักของการคลายความกังวลของนักลงทุนในตลาดโลกในขณะนี้หรือไม่นะครับซึ่งภาพรวมนะครับชี้ไปในลักษณะที่ว่าค่าเงินเยนนั้นเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในขณะนี้ที่ยังคงชะลอตัวนะครับและในขณะที่ธนาคารกลางของทางฝั่งยุโรปนั้นก็กำลังเริ่มต้นที่จะปรับลดนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงอย่างจริงจังนะครับจึงเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่านะครับตลาดนั้นมีการความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนั่นจึงเป็นโอกาสที่ค่าเงินเยนนั้นจะมีโอกาสปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่3นี้นั่นเองในขณะที่คู่เงินออสเตรเลียนดอลลาร์ในขณะนี้นะครับกำลังทดสอบอยู่ที่แนวรับนะครับที่มีนัยยะสำคัญนะครับตั้งแต่ปี2017มาเลยนะครับและดูจากพฤติกรรมของราคานะครับดูเหมือนว่าราคานั้นน่าจะมีโอกาสนะครับในการเด้งกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าปรับตัวสูงขึ้นมานะครับในระยะสั้นๆนี้ได้นั่นเองเอาล่ะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่จะพูดคุยทั้งหมดสำหรับในวันนี้นะครับและก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ